สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่28เมษายน2558กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของไฟใต้อยู่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรายวันถ้าได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะผู้ที่สนใจแล้วก็ห่วงใยพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดการตายยังคงมีขึ้นอยู่แต่ว่าแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาก็ยังมองหาจุดสว่างไม่เจอนะคะในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่เสืออวุโสจะนำเสนอให้เราได้ติดตามกันเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะมองกันที่การทำงานภายใต้คสช.ที่เข้ามาตั้งแต่22พฤษภาคมปี2557มาเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะความเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าจำเป็นต้องเข้ามาในร่วงของการประสานรอยร้าวนำสู่การปรองดองแล้วก็จะนำพาประเทศสู่การปฏิรูประยะเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นพิสูจน์ว่าเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ได้ทำไว้จริงตามที่ตั้งใจหรือไม่เราจะพูดคุยผ่านมุมมองของนักวิชาการค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงอยู่ที่การแสดงความเห็นอย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะกับประเด็นเรื่องของการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่สปช.เองก็ได้มีการอภิปรายไปน่าสนใจบ้างไม่น่าสนใจบ้างนะคะแต่ที่จับตากันต่อก็คือในห้วงเวลานี้ที่สปช.โดยเฉพาะประธานในส่วนของฝ่ายต่างๆทั้ง18คณะจะได้มีการพูดคุยหารือกันในการที่จะเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเราดูกันค่ะว่ามุมมองของหลายคนที่มองมายังรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็การทำหน้าที่ของสปช.ดีจริงตามที่เราได้เปิดเผยในส่วนของงบประมาณงบประมาณในเบี้ยประชุมนะคะฟาดไป22ล้านเกือบ22ล้านค่ะบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนทำสมกับเงินภาษีประชาชนที่จ่ายไปหรือไม่พูดคุยกับ2ท่านค่ะวันนี้คุณบุญกลมดงบางสถานและคุณสุภคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมคุณสุภเกียรติเกือบมาด้วยนะคะ แต่วันนี้เดี๋ยวคุณสุภเกียรติมาแต่ไม่ได้ออกหน้าจอมาประชุมกันค่ะก็ตอนนี้สปช.เขาก็อภิปรายเรียบร้อยเจ็ดวันเจ็ดคืนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกจะรื้อทั้งฉบับฉบับเกือบทั้งฉบับเลยที่ต้องมีการปรับแก้ความเห็นเขาแต่เป็นยังไงเราต้องดูตอนแปรยตินะจะคุยกันระหว่างกรรมาธิการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกับด้านการเมืองคุณสมบัติทีนี้ไอ้ด้านรัฐธรรมนูญที่เขากำลังจะอภิปรายเนี่ยมันมีหลากมุมมองจริงๆนะเรามองมาเบาอย่างที่แม่ลูกจันทร์เขามองนะบอกเขาบอกว่าเราเขียนเมื่อวันที่23เมษายนเนี่ยนะบอกจุดขายร่างรัฐนูลใหม่จะทำให้พลเมืองเป็นใหญ่อย่างแท้จริงดร.บวรศักดิ์วรรณโนเนี่ยประกาศโฆษณาว่าร่างรัฐนูลฉบับนี้จะยกระดับราษฎรให้เป็นพลเมืองคืออัปเกรดจากราษฎรเต็มขั้นให้เป็นพลเมืองเต็มขั้นนะครับด้วยเหตุนี้จึงต้องเน้นคำว่าพลเมืองใส่ในร่างรัฐนูลซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมามากมายไก่กองตรงไหนเคยใช้พวกราษฎรหรือประชาชนก็เปลี่ยนไปเป็นชายพลเมืองแทนก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าพลเมืองมีระดับสูงกว่าราษฎรหรือเหนือกว่าประชาชนอย่างไรนี่แม่ลูกจันทร์ก็ตั้งคำถามนะพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตระบุว่าประชาชนแปลว่าพลเมืองส่วนคำว่าพลเมืองก็แปลว่าประชาชนและคำว่าราษฎรก็แปลว่าพลเมืองโดยเหตุนี้พลเมืองหรือประชาชนราษฎรจึงไม่มีระดับสูงต่ำกว่ากันหรือเตี้ยกว่ากันดังอย่างไรก็ตามนะแม่ลูกจันทร์เขามีความเห็นอย่างนี้ครับว่าพลเมืองก็ไม่สามารถใช้แทนประชาชนหรือราษฎรได้ 100% จึงยังมีคำว่าประชาชนและราษฎรแทรกปัญญาดำอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมเช่นมาตรา26ประชาชนชาวไทยมีฐานะเป็นพลเมืองหรือมาตรา76การส่งผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีการหยั่งเสียงประชาชนหรือมาตรา91รัฐบาลรัฐต้องจัดให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและไม่ทำให้ประชาชนต้องรับภาระรายจ่ายเกินควรแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภาผู้แทนพลเมือง นะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ยกระดับเป็นสมาชิกผู้แทนพลเมือง นะเห็นว่าประชาชนมันขลังกว่าพลเมืองครั้งก่อนเพราะประชาชนเนี่ยต้องมาเป็นแพ็กเกจคู่คำว่าประชาธิปไตยแม่เล็กจันทร์ติดใจมาตรา75ในหมวดผู้นำการเมืองที่ดี
โดยเฉพาะข้อที่3ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้ประจานไปสุภาพ ซึ่งไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเขียนห้ามอย่างนี้มาก่อนจึงอยากทราบเหตุผลทำไมต้องเพิ่มข้อห้ามนะเขาบอกว่าอย่างนี้ตัดทิ้งซะเลยโยมมันรู้แล้วอ๋อหลายคนสมาชิกสปช.หลายคนถึงได้บอกว่าเขียนให้กระชับเถอะอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญก็อย่าใส่ไปนั่นเป็นความเห็นของไทยรัฐครับมามองทางด้านของผู้จัดการผู้จัดการเขาเขียนอย่างนี้เลยว่ารัฐนูลร่างรัฐนูลของดร.ปื๊ดนี่นะฮะรัฐนูลฉบับนี้ต้องยกย่องให้เป็นรัฐนูลฉบับโตเฮียเพราะผสมผสานทั้งระบอบประชาธิปไตยไปถึงรูปแบบโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยทีเดียวรูปแบบโปลิตบูโรที่ซ่อนไว้รัฐธรรมนูญก็คือกลไกใหม่ที่เกิดตามภาค4ของการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองโดยเฉพาะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ว่ามี15คนซึ่งมีจำนวนเท่ากับคสช.พอดีโอ้แบ่งกันพอดีไม่ต้องเถียงกันนะฮะอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่เหนือทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและถ้าจะบอกว่าเรียกว่าบอกให้ทำอะไรก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ต้องชี้แจงต่อสภาขับเคลื่อนและไปจบที่การทำประชามติน้องพิมผู้จัดการเขียนว่าสภาพที่เกิดขึ้นก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสภาขับเคลื่อนขี่คอฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งให้กลายเป็นหุ่นเชิดยักย้ายท่าทีตามการชักใยเท่านั้นที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือไม่เคยมีการระบุให้ชัดเจนถึงที่มาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่ามาจากไหนทั้งที่มีอำนาจล้นฟ้านะครับการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ที่มีกำหนดให้ทำประชามติแถมเปิดช่องให้ร่างรัฐธรรมนูญไป7ชั่วโคตรถ้าไม่ผ่านก็นับหนึ่งใหม่ในขณะที่อำนาจยังคงอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งเมื่อเห็นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เนติบริกรจัดให้ก็ยิ่งชัดว่าการรับประหารครั้งนี้จะมีเงาของผู้อำนาจทับถมเส้นทางการเมืองไทยเช่นเช่นที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อน6ตุลาคม2519และ14ตุลาคม2516นะฮะนี่ความเห็นผู้จัดการนะรัฐธรรมนูญฉบับตัวเฮียฮะในความเห็นของไทยรัฐอีกอันนึงค่ะคือพูดถึงเรื่องระบบคุณธรรมใครชอบของแปลกของแปลกประหลาดของพิสดารถ้าไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ใจเย็นเพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับยูเทิร์นของดร.บวรศักดิ์อุวันโนนี่ได้รวบรวมความแปลกประหลาดพิสดารในอดีตให้กลับมาเกิดใหม่3ประการค่ะนะ1ทําให้พรรคการเมืองอ่อนแอโดยการเปิดประตูผีให้ส.ส.ไปต้องสังกัดพรรคการเมืองอันนี้ย้อนหลังไป40ปีอันนี้ก็คือกลุ่มการเมืองค่ะ2ทําให้ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จต้องตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคต้องต่อรองโควต้ารัฐมนตรีต้องเก็บเกะเสียผลประโยชน์กันวุ่นวายอันนี้ย้อนอดีตเป็น30ปีจะมีปัญหาด้านการขับเคลื่อนนโยบายบริหารประเทศ3ทำให้รัฐบาลอ่อนแอไม่มีพลังขับเคลื่อนการทำงานไม่มีอำนาจแม้แต่จะโยกย้ายตั้งข้าราชการได้เองอันนี้ย้อนอดีตไป80ปีนะร่างรัฐธรรมนูญมาตรา207เขียนว่าการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรมนะระบบคุณธรรมมีวาระซ่อนเร้นนะเอื้อประโยชน์ให้พวกเดียวกันเองริบอำนาจโยกย้ายแต่งตั้งจากนักการเมืองไปมอบให้คน7คนใช้อำนาจแทนคน7คนที่เรียกว่าคณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรมจะกลายเป็นมาเฟียตัวใหม่ที่ผูกขาดอำนาจและแต่งตั้งเลื่อนยศปลดย้ายข้าราชการครบวงจรถามว่าคน7คนเป็นใครตอบว่าคน7คนซึ่งรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกพ2คนอดีตประกันกระทรวง3คนและตัวแทนข้าราชการประจำอีก2คนคน7คนนี่แหละคือผู้ชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นประกันกระทรวงและตำแหน่งเทียบเท่าประกันกระทรวงแถมคน7คนยังมีอำนาจสั่งย้ายโอนย้ายสั่งย้ายโอนย้ายข้าราชการข้ามหน่วยข้ามอ้วยข้ามกระทรวงได้ตามอำเภอใจโดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงซึ่งเป็นผู้เข้าใจโดยตรงไม่มีสิทธิ์แย้มทุกกรณีสรุปว่ามาตรา207ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่คือการปฏิวัติยึดอำนาจนักการเมืองกลับไปอยู่ในมือกลุ่มข้าราชการสายลากตั้งอย่างเส้นเชิงทีนี้เมื่อรัฐมนตรีไม่สามารถให้คุณให้โทษใครการประจำ
ข้าราชการประจำก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงไม่จำเป็นต้องรับสนองนโยบายรัฐบาลเข้าตำรามึงสั่งมากูไม่ทำสักอย่างมึงก็เด็กกูไม่ได้อยู่ดีสู้ไปทำความดีกับ7คนที่ว่านี่ดีกว่านะฮะผลร้ายที่ตามมาคือการขับเคลื่อนโครงการต่างๆรัฐบาลและการแก้ปัญหาเดือดร้อนพี่น้องประชาชนจะติดขัดไม่คล่องตัวเหมือนเดิมเชื่อว่าจากนี้ไปไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็จะเกิดอาการไขข้ออักเสบเป็นโรครุมาติซึมดุเรรังสังฆราชการจำไม่ได้ก็หมอยเป็นไก่งวงนิยมยิ่งกว่าปล่อยเกียร์ว่างอีกนะเนี่ยนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าว่ากันตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ปรับแก้รัฐราชการแน่นอนค่ะไอ้เรื่องเอกปัญหาของรัฐบาลอ่อนแอนี่นะฮะคุณสมบัติธนบรมไทยวงศ์เนี่ยก็มองให้สัมภาษณ์อันนี้น่าคิดนะฮะบอกว่าเรื่องที่น่ากังวลของคือเจตนารมณ์ที่จะให้มีรัฐบาลผสมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งหรืออาจจะเรียกว่ารัฐบาลผสมที่อ่อนแอนะรัฐบาลผสมเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างนี้คุณสมบัติธนบรมไทยวงศ์บอกนะฮะคือการไม่มีเอกภาพในด้านนโยบายถ้าพรรคแกนนำมีเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งก็จะทำให้พรรคการเมืองขนาดกลางขนาดเล็กมีอำนาจต่อรองสูงพรรคเหล่านี้จะต่อรองผลประโยชน์เต็มที่นะยิ่งถ้ามีพรรคขนาดใหญ่สองพรรคแย่งกันเป็นรัฐบาลพรรคขนาดกลางขนาดเล็กก็จะยิ้มไม่เลยเพราะต้องดูว่าพรรคไหนจะให้ประโยชน์ได้มากกว่าข้อที่สองคือการเป็นรัฐบาลผสมจะมีอุปสรรคมากคือการไม่เป็นเอกภาพด้านนโยบายเพราะทุกพรรคที่ร่วมเป็นรัฐบาลยืนยันใช้นโยบายทับตัวเองในการดูแลกระทรวงรับผิดชอบและหวังว่าอนาคตประชาชนจะเลือกเขามากขึ้นด้วยการจะตั้งรัฐบาลก็ต้องแบ่งโควต้าเช่นส.ส.6คนต่อ1ตำแหน่งรัฐมนตรีคือถ้ารัฐบาลบริหารประเทศแล้วไม่มีเอกภาพมันจะขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไรคือคำถามคนสุบัติธำรงไทยวงศ์นะถ้าพรรคการเมืองถ้าใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบนี้รัฐบาลไม่เข้มแข็งเนี่ยอย่างแน่นอนค่ะทีนี้เขาก็ตั้งคำถามมีคำถามที่น่าคิดอยู่นะบอกว่ารัฐมนูลฉบับนี้จะให้พลเมืองเป็นใหญ่ให้ประชาชนเป็นพลเมืองเป็นใหญ่นะฮะเขาบอกบรรยากาศอภิปรายรัฐธรรมนูญฉบับร่างแรกฝีมือกรรมาธิการยกร่างจำนวน315มาตราของสภาปฏิรูปแห่งชาติมันเป็นแบบเรื่อยๆมาเรียนๆไม่ได้เข้มข้นดุเดือดมันอย่างที่ฟังไว้นะส่วนของจริงต้องจับตาการแปรยติของสปชมากกว่านะว่าจะปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือไม่นะหลายคนมีความเชื่อเกือบ 100% ว่าในที่สุดแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของสปชอยู่ดีนะไม่ว่าจะมีเนื้อหาตามประชาชนต้องการหรือไม่เหตุผลถ้าไม่ผ่านสปชกรรมการยกร่างก็ต้องกอดคอตกงานด้วยกันทั้งคู่แฝดอินจันเมื่ออนาคตสปชและกรรมการยกร่างต้องผูกติดอนาคตของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ทับซ้อนคงไม่ผิดนะสรุปแล้วในความเห็นของทุกๆฝ่ายหลายฝ่ายก็มีความเห็นว่าอันนี้ก็ที่ความเห็นว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็นประชาไตหาประชาไตไม่เจอนี่หาได้น้อยมากเนี่ยก็ควรถามประชาชนมติถามประชาทำประชามติเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเพื่อยับยั้งไอ้รัฐธรรมนูญฉบับที่เลวร้ายฉบับนี้นะฮะจากการความเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยคุณจตุรงค์ใช้แสงเห็นว่าสปช.ปูทางสำหรับการผ่านรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นทางที่จะระงับยับยั้งรัฐธรรมนูญที่เป็นรายได้คือการทำประชามตินะฮะแต่ไม่รู้จะว่ายังไงค่ะเราก็มามองความเห็นอีกความเห็นอื่นก็มีอีกนะค่ะมีใครอีกไหมคะคุณมีอย่างคุณเสนาชาไหมอ๋อได้อันนี้ก็เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะบอกว่าอันนี้โดยตรงนะคะเพราะเขาจะยุบรวมกับกรรมการสิทธิ์อยู่ในระบบกระทบค่ะคุณศิราชาได้อภิปรายในการประชุมสัมมนาประจำปีของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องปฏิรูปรัฐธรรมนูญทิศทางใหม่ของประเทศไทยและระบบนิติรัฐนะฮะว่าการรัฐธรรมนูญครั้งนี้การเลือกคนมาเป็นกรรมการยกร่างยังไม่ครอบคลุมทั้งบางเรื่องแข็งบางเรื่องอ่อนส่วนจะปฏิรูปได้จริงหรือไม่นั้นคุณศิราชาบอกว่าการสร้างบ้านนะควรให้ความสำคัญกับคนที่อยู่นะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญของเราที่ผ่านมาปัจจุบันตายอันดับหน้าคือลองร่างไปก่อนแล้วไม่ดีก็ร่างใหม่เพราะไม่ได้สอดคล้องกับบริบทของสังคมนะบริบทของคนและไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่เขียนให้อยากแก้ไขยากเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แก้น้ำการยกร่างเ
เพราะหากบางเรื่องไม่เวิร์กก็ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีปัญหาคุณธีรชามีความเห็นว่าจากรูปแบบรัฐธรรมนูญปี40เขียนให้รัฐบาลมีอำนาจมากก็เกิดปัญหาแต่ขณะนี้เขียนให้รัฐบาลมีอำนาจน้อยลงเป็นรัฐบาลสมซึ่งคุณธีรชามองว่าจะเละตุ่มเป๊ะและยังมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองลงสมัครเลือกตั้งได้ซึ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความไม่แน่นอนอนาคตเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้คงจะมีปัญหามากพอสมควรและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับฝันเพื่อนนะฮะเพราะคนร่างไม่ได้คำนึงถึงสภาพที่ควรเป็นของประชาชนไม่ได้คำนึงถึงสภาพการเงินการคลังของประเทศทำให้หลายเรื่องเราไม่มีเงินจ่ายนะฮะกรณีการตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กรสภาขับเคลื่อนสภาปฏิรูปประเทศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปสภาชาพลเมืองสภาชาคุณธรรมแห่งชาติสภาตรวจสอบภาคพลเมืองการสร้างปรองดองเห็นว่าอาจเป็นสิบเรื่องงบประมาณไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตั้งองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญขึ้นมาเยอะแยะนะฮะครับอันนี้ก็คือมีหมดหรือยังคะยังมีก็ยังบอกว่าไอ้นี่ตั้งชื่อตั้งฉายากันให้เยอะแยะมากมายไม่แต่สุดท้ายคนที่สรุปความเห็นก็คือคุณวิษณุเครืองามบอกว่าเรื่องนี้มันเยอะไป315มาตราตัดเอาทิ้งทั้ง20 30มาตราก็ได้โอ้จะได้เหลือ200กว่าค่ะอันนั้นก็คือในมุมของรองนายกด้านกฎหมายนะก็ได้เห็นแล้วค่ะในสิ่งที่คุณศรีได้หยิบยกกรณีตัวอย่างมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นความเห็นในฝากฝั่งการวิเคราะห์ของสื่อแล้วก็ความเห็นของสปช.ที่ได้มีการอภิปรายไปแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีที่จะมีการยุบรวมระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิ์แล้วก็ได้พูดด้วยนะคะว่าตั้งองค์กรขึ้นมามากมายจริงๆมันจำเป็นหรือไม่ที่คุณบุญกลมค่ะมีประเด็นไหนที่จะเสริมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่หลากหลายกับการแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการอภิปรายค่ะคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็หลังจากที่ผ่านการอภิปรายไปแล้วนะครับก็แสดงเห็นชัดว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับไม่รับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็ไม่ได้ให้อำนาจประชาชนในตามระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางการบริหารนิติบัญญัติหรือตุลาการก็ตามนะครับเพราะว่าอำนาจเหล่านี้ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับที่ชัดเจนนะครับคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาด้วยบนสมมติฐานที่ว่านักการเมืองโกงคอร์รัปชันนักเป็นเผด็จการรัฐสภานะครับก็เลยทำให้บรรดาผู้ร่างหรือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการที่จะริดรอนสิทธิของประชาชนต้องการที่จะคุมกำเนิดของของนักการเมืองที่เขามองว่าโกงนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ผ่านการอภิปรายแล้วก็ผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาหลายครั้งรวมทั้งบรรดานักวิชาการนักการเมืองแม้ทั้งประชาชนเองก็ตามนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่คงจะมีการแก้ไขนะครับแต่จะแก้ไขสาระสำคัญหรือไม่นั้นนะครับก็คงจะมีบ้างนะครับเพราะว่าคนระดับอย่างดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์นะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปใช่ไหมฮะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเห็นด้วยเลยในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เกิดรัฐบาลผสมนะครับหรือแม้กระทั่งอีกหลายเรื่องที่มาของสว.ส.ส.นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเลยนะครับในเมื่อคุณไปตัดสิทธิประชาชนในคุณกำเนิดของนักการเมืองอะไรเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเป็นอะไรก็เรียกว่าผิดฟ้าผิดตัวกับในระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการให้รัฐบาลให้มีเพื่อที่จะให้มีเกิดรัฐบาลผสมเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าไงแล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องที่ประชาชนที่เคยเห็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าการมีรัฐบาลผสมนั้นมันทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติด้วยซ้ำไปนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในสมัยเอาง่ายๆนะครับในสมัยคุณรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่เห็นชัดเจนเลยนะคือพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะไม่ได้เสียงคือเสียงไม่ก็คือไม่ชนะเด็ดขาดว่าเถอะก็ไปลากเอาพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยแล้วอีกพรรคสามสิบพรรคมาร่วมนะครับแล้ว
ในท้ายสุดเป็นไงล่ะครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องเอากระทรวงหลักๆกระทรวงหัวใจสำคัญคมนาคมมหาดไทยนี่เพื่อไทยจัดภูมิใจไทยจัดเลยจัดหมดฮะได้หมดเลยนะครับแล้วในท้ายสุดเป็นไงล่ะครับก็เกิดเหมือนกับว่าเกิดรัฐอิสระในรัฐบาลนะครับประชาธิปัตย์ไปทางนะครับภูมิใจไทยไปทางนะครับแม้กระทั่งเกิดเรื่องหลายโครงการนะครับที่สอบไปทางทุจริตคอร์รัปชันอย่างเช่นถนนปลอดฝุ่นอันนี้เป็นนโยบายขับเคลื่อนโดยประชาธิปัตย์รัฐบาลประชาธิปัตย์แต่คนที่ทำก็คือภูมิใจไทยเสร็จปุ๊บถนนไม่มีฝุ่นค่ะมีแต่ยางมาตอยก้อนเล็กๆน้อยๆดีดเต็มไปหมดเลยนะคะถนนปลอดฝุ่นแล้วอีกโครงการเยอะแยะเลยทั้งที่โครงการเหล่านี้นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีนักการเมืองได้ผลประโยชน์เยอะแยะแต่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลก็ไม่กล้าทำอะไรนะครับเพราะกลัวว่าภูมิใจไทยเขาจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลในท้ายสุดรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ก็เลยทำเรื่องเล็กๆน้อยๆไข่ช่างกิโลขายบ้างนะฮะเอาธงลงจากยอดเสาเคารพธงชาติตอน6 โมงเย็นในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็มีทั้งโครงการอะไรไทยเข้มแข็งโครงการอะไรอีกมากมายแต่พรรคภูมิใจไทยก็ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบนะครับก็คือเหมือนกับว่าแบ่งเค้กกันนะครับนี่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในรัฐบาลผสมนะครับจากระบบการเลือกตั้งที่หยิบของเยอรมันมาบางส่วนเนี่ยนะคะปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายนี่ฮะนี่คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมเชื่อว่ามันจะเกิดรัฐบาลเป็ดง่อยก็คือรัฐบาลนี่ขาดความเข้มแข็งนะครับไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าต่างพรรคต่างมีนโยบายของตัวเองนะครับพรรคประชาธิปไตยพรรคแกนนำรัฐบาลก็อาจจะมีนโยบายหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลก็อีกมีนโยบายหนึ่งนะครับแล้วก็ความไม่เป็นเอกภาพก็จะไม่มีในแง่ของนโยบายเพราะนั้นผมเชื่อว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้การบริหารของรัฐบาลภายใต้รัฐบาลผสมเนี่ยลำบากนะครับแล้วก็การพัฒนาประเทศเนี่ยจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับเขาเรียกถึงเรียกว่ารัฐบาลเป็ดง่อยไงนะครับรัฐบาลเป็ดง่อยแต่ว่านายกอำนาจล้นไหมคะมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเป็นถ้าสมเป็นอย่างที่จำกัดความไว้นะคะว่าเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยเพราะทำอะไรไม่ได้เลยในขณะเดียวกันนายกที่ระบุว่าไม่ต้องเป็นส.ส.เนี่ยกลับมีอำนาจล้นหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การเซ็นงบการเงินซึ่งบางท่านก็บอกงบการเงินเป็นเรื่องปกติแหละสำหรับนายกที่มาจากส.ส.นะคะอันนั้นก็ไม่ได้ติติงอะไรกันแต่ในกรณีที่นายกสามารถที่จะเสนอออกกฎหมายอะไรก็ได้ในปีหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งโดยที่ส.ส.ถ้าไม่มีการที่จะท้วงติงผ่านไป48 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเห็นด้วยแล้วถ้าสมมุติจะนำสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้านายกมีอันเป็นไปส.ส.ก็เป็นไปด้วยนี่คือเป็นประเด็นการรัฐสภาเลยนะครับทีนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเรามองอีกประเด็นหนึ่งนะคือคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายใครการด้วยระบบคุณธรรมอ่ะไอ้นั่นรัฐบาลผสมหมดไม่มีท่าแล้วคุณย้ายใครการสั่งทำอะไรไม่ได้เลยเป็ดง่อยเหมือนที่คุณบุญกรมบอกเลยเป็ดไม่มีขายักษ์ไม่มีกระบอง นี่ครับคือนี่คือเรามองเห็นนะครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลผสมเนี่ยปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมก็ยกตัวอย่างหลายครั้งนะครับในสมัยพลเอกเปรมท่านไม่ได้มาจากส.ส.ไม่ได้เป็นมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ท่านก็มีอำนาจนะครับเพราะว่ากองทัพหนุนหลังอยู่นะครับในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าประชาธิปัตย์ชาติไทยหรือหลายๆพรรคนะครับที่ไปสนับสนุนพลเอกเปรมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยอำนาจทุกอย่างก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีหมดก็คือท่านพลเอกเปรมนะครับเพราะว่าพลเอกเปรมท่านมีกองทัพหนุนหลังอยู่นะครับสมมติในกรณีที่รัฐมนุนฉบับนี้นะครับให้อำนาจให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.ใช่ไหมครับจากใครก็ได้คนนอกใครก็ได้นี่ไม่ได้หมายว่านักการเมืองนะอาจจะเป็นทหารหรือผู้อดีตผู้จัดการเหล่าทัพที่ทหารสนับสนุนขึ้นมานะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบรรดาพรรคการเมืองหรือนักการเมืองก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีก็เหมือนที่คุณหญิงพูดนะครับว่านายกตีมีอำนาจในการที่ออกกฎหมายอะไรได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วส.ส.จะไปกล้าทุ่งติงได้ไงนะครับในเมื่อคุณอยู่ในลำเรือดูในเรือลำเดียวกับเขาอ่ะใช่ไหมฮะก็อย่างที่ได้ว่าไปนะคะมีจุดเยอะแยะมากมายค่ะไม่เฉพาะสิ่งที่เราได้นำเสนอในรายการนะคะแต่ว่ามันมีอีกหลายข้อหลายประเด็นโดยมองง่ายๆไปที่การเรียกของศูนย์ปรองดองที่เพิ่งมีการเรียกบรรดาแกนนำความคิดไปนะคะ
ต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าไม่มีการปรับแก้นั่นคือปัญหาอย่างแน่นอนถ้าฟังเสียงสะท้อนบ้างเชื่อว่าปัญหาที่หลายคนหวาดระแวงมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนแล้วกันค่ะที่ได้เห็นถึงนานาทัศนะที่มองในมุมของรัฐธรรมนูญถ้าเป็นแบบนี้แล้วอันตรายจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราจะมาดูการทำงาน1ปีของคสช.ที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาไฟใต้ที่หลายคนบอกว่าถ้ารัฐบาลทหารเข้ามาทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้ง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนั้นหรือไม่พักกันครู่เดียวค่ะหยิบข่าวมาต่อมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ช่วงนี้เราจะดูกันที่ปัญหาไฟใต้กันค่ะแต่ก่อนที่จะว่าด้วยเรื่องของไฟใต้เรามาดูการทำงานของคสช.ผ่านมุมมองแล้วก็การวิเคราะห์นะคะของนักวิชาการท่านหนึ่งค่ะดูค่ะว่านักวิชาการจะมองการทำงาน1ปีจากผลงานที่ได้มีการตั้งเป้าไว้แบบไหนอย่างไรกันบ้างค่ะคุณบุญกลมครับค่ะคือในวันที่22พฤษภาคมปี2558ที่กิจินเนี่ยนะครับจะครบรอบ1ปีของการเกิดรัฐประหารนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ารัฐประหารเนี่ยเมื่อเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับเพราะในครบรอบ1ปีนะครับซึ่งก่อนนั้นรัฐบาลก็ได้แถลงผลงานไปแล้วนะครับ6เดือนใช่มั้ยผลงานรัฐบาล6เดือนนะครับซึ่งก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับว่ามองผลงานของรัฐบาล6เดือนเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือในส่วนของคสช.ครบ1ปีนะครับก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับคือท่านศาสตราจารย์ที่เอี่ยวศรีวงศ์นะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะครับท่านได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการครบรอบ1ปีของคณะรัฐประหารนะครับคือท่านมองเนี่ยนะครับว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่เลวลงนะครับที่เห็นชัดก็คือเศรษฐกิจที่มันได้รับผลกระทบร้ายแรงส่วนด้านอื่นผมก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นคิ้นเป็นอันเป็นต้นว่าตอนแรกคุณบอกว่าจะไม่ทำรถไฟความเร็วสูงแต่สุดท้ายคุณก็ทำหรือถ้าพูดถึงการปฏิรูปอย่างปฏิรูปการศึกษาหรือปฏิรูปเรื่องอื่นผมก็เห็นมีแต่คณะกรรมการจะปฏิรูปอะไรก็ยังไม่ชัดเจนนี่คือความไม่ได้เรื่องที่ผมเห็นชัดเจนนะครับอาจารย์นิธิยังบอกอีกว่านะครับนโยบายเหล่านี้ความไม่เป็นชิ้นเป็นอันของนโยบายเหล่านี้ทำให้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศและอนาคตของประเทศยังมองไม่เห็นว่าจะเดินต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะในวันที่อินโดนีเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งพม่านะครับซึ่งไทยเคยมีปัจจัยการผลิตที่เหนือกว่ามีแรงงานที่มีคุณภาพกว่ากำลังค่อยๆแซงขึ้นมาและไทยไม่มีอะไรที่จะสามารถไปแข่งขันกับเขาได้ก่อนจะบอกอีกว่านะครับโจทย์รัฐประหารตอบได้ก็คือการหยุดไม่ให้การเมืองมวลชนเดินหน้าต่อไปได้ก็คือหมายถึงว่าไม่มีชุมนุมไม่มีการชุมนุมไม่มีอะไรไม่มีการประชุมพรรคการเมืองไม่มีการประชุมพรรคการเมืองนะครับก็คือหยุดไม่ให้การเมืองมวลชนเดินหน้าไปต่อไปได้นะครับและย้อนเวลากลับไปใช้อำนาจนอกระบบเพื่อให้ระบบการเมืองมวลชนที่เติบโตมาในช่วง10ปีให้หลังช้าลงไปเพื่อให้ชนชั้นนำกลับมาเป็นผู้นำเหนือกลุ่มการเมืองมวลชนแทนการเมืองมวลชนในนิยามของนิธิก็คือการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งและผ่านการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมากกว่าจะให้ชนชั้นนำมาเดินหน้าการเมืองเพียงกลุ่มเดียวอย่างในอดีตที่เห็นชัดก็คือชนชั้นนำเราถูกปลูกฝังในระบบเก่าทั้งที่เขาสามารถรักษาผลประโยชน์ในระบบการเมืองมวลชนแบบสร้างสรรค์ไว้ได้เช่นในอังกฤษอเมริกาชนชั้นนำที่ได้ประโยชน์จากการเมืองมวลชนก็มีอยู่มากนะครับอาจารย์นิเทศเขาบอกว่าในท้ายที่สุดคุณก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้นอกจากใช้อำนาจนอกระบบมาหยุดยั้งมันผ่านการรัฐประหารหยุดยั้งผ่านการรัฐประหารนะครับถามว่าอะไรเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารก็คือการเมืองมวลชนมันช้าลงไปถ้าคุณอยู่ปีก็ช้าไปปีถ้าอยู่2ปีก็ช้าไป2ปีแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้ไม่สามารถอยู่ได้ในประเทศไทยอาจารย์นิเทศเขาบอกนะครับเพราะประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรืออย่างอื่นที่ทำที่คุณทำมามันไม่ใช่สิ่งที่กีรังยั่งยืนทั้งสิ้นมันได้แค่เบรกการเมืองมวลชนได้แค่ช่วงหนึ่งแล้วเบรกไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจารย์นิธิเขาบอกนะครับอาจารย์นิธิยังบอกผมไม่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเชื่อว่ารัฐประหารทำให้ประเทศสงบตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาคุณก็เห็นว่ามันไม่สงบมันเกิดอะไรต่ออะไรตามมาหลังจากนั้น
แล้วถ้าหากย้อนหลังกลับไปตั้งแต่รัฐประหารของรชช.ตั้งแต่ปี2534คุณก็จะพบว่ามันไม่สงบรัฐประหารเป็นเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้นานแล้วถ้าคุณรู้จักคิดย้อนหลังกลับไปคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่เคยใช้ได้ผลอย่างที่สมัยหนึ่งเคยใช้มาคุณจะทะเลาะกับคุณยิ่งลักษณ์ก็ทะเลาะไปจะเรียกอีปูก็ตามสบายเรื่องของคุณแต่ตามใดที่มันมีกติกาอยู่คุณก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้อีปูได้คะแนนเสียงไม่เท่ากับคุณคุณก็หาทางทำให้อีปูไม่ได้คะแนนเสียงเท่ากับคุณสินี่คือวิธีการต่อสู้แต่คุณไม่ทำคุณก็เรียกทหารมาวางแผนกันยึดอำนาจแทนเจ็บปวดไหมนะครับแม่อาจารย์จัดเต็มจริงนะฮะขณะที่หลายคนเห็นว่านะครับหลังรัฐประหารแล้วมีเสียงต่อต้านรัฐประหารแผ่วลงนะครับแต่อาจารย์นี่ที่เห็นว่าเห็นตรงกันข้ามนะครับอาจารย์นี่ที่บอกว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับคสช.นั้นมีอยู่จำนวนมากและมากจนถึงขนาดที่ว่าทำให้ทหารยังคงใช้กฎหมายพิเศษรักษาความมั่นคงของรัฐบาลตัวเองอยู่ถ้ามันแผ่วแล้วทำไมเสียงจากภายนอกทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งสหภาพยุโรปต้องออกมาต่อต้านรัฐประหารมันไม่ใช่หรอกถ้าเปรียบเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านมาคุณจะพบว่าไม่มีการต่อต้านรัฐประหารข้างไหนที่มีการต่อต้านมากเท่าข้างนี้และมีเสียงต่อต้านออกมาตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำนะครับอาจารย์นิธิยืนยันว่านะครับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารไม่ได้กลัวกฎหมายพิเศษอีกต่อไปสะท้อนชัดจากปฏิกิริยาเมื่อวันที่นักศึกษายืนล้อมกันเป็นวงกลมที่หน้าศาลทหารนะครับเพื่อกดดันไม่ให้ทหารจับตัวกลุ่มพลเมืองโต้กลับจนในที่สุดทหารก็ต้องเลือกปล่อยตัวผมไม่แน่ใจว่าสยบได้จริงไหมการที่นักศึกษาไปยืนล้อมที่ศาลทหารแล้วชู3นิ้วว่าจะบอกว่าจับเลยพร้อมให้จับอันนั้นมันแสดงว่าเขาไม่กลัวแล้วมันจะจำกัดเฉพาะนักศึกษาเท่านั้นหรือซึ่งไม่น้อยนะหรือมันจะกระจายต่อไปนะครับคุณอย่าลืมว่าถ้ามีคนพร้อมจะเข้าคุกเป็นพันๆคนในประเทศไทยคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นคุณฝืนมันไม่ได้หรอกนะครับตอนนักศึกษาตอนนั้นนี่ขออนุญาตแทรกนะคะนักศึกษานี่จะเรียกว่าท้าทายอำนาจหรือเปล่าก็ไม่เชิงก็บอกถ้าสมมุติสิ่งที่เขาทำมองว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงอยากจะจับก็จับก็ขังไปเลยและเขาเรียนนิติศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์พวกท่านมีอำนาจในวันนี้ในอนาคตข้างหน้าคุณไม่มีอำนาจพวกผมมีอำนาจผมจะจำชื่อและนามสกุลคุณไว้ทุกคนโหนี่คือสิ่งที่ความในใจของพลังบริสุทธิ์อย่างนักศึกษาค่ะที่เขากล้าออกมาที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เขาทำแล้วเขามองว่ามันเป็นสิทธิที่สามารถทำได้แล้วมีนักศึกษาปีที่2ใช่มั้ยที่ได้รับเชิญไปร่วมปองดองที่บอกว่าทหารอย่าสำคัญตัวเองผิดพูดไปชัดมากรู้สึกว่าจะแรงด้วยนะครับไปที่สปป.ก็ไปค่ะบอกว่าตัวปัญหาคือทหารนั่นแหละนี่คือ2นักศึกษาที่มองมุมแบบเดียวกันเลยทีนี้อาจารย์นิธินะครับทีนี้กรณีที่มีหลายคนยุให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปเกิน2ปีนะครับอาจารย์นิธิบอกอย่างนี้บอกว่าเราไม่ถูกว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่นานขนาดไหนแต่เขาเชื่อว่าด้วยฝีมือขนาดนี้จะไม่สามารถอยู่นานได้เพราะเห็นชัดว่ายิ่งอยู่ยิ่งสร้างศัตรูมากขึ้นทุกวันและผลงานในการประคับประคองเศรษฐกิจก็ชัดเจนว่าต่ำกว่ามาตรฐานแต่จะเดินต่อไปอย่างไรนั้นสูตรสำเร็จในอดีตก็มีอยู่3ทางก็คือคืนอำนาจให้ประชาชนปล่อยให้ประชาชนล้มหรือลงจากอำนาจแล้วหาทางสืบทอดอำนาจต่อไปนะครับแน่นอนรัฐประหารทุกครั้งมีความพยายามสืบทอดอำนาจถ้าใช้สำนวนอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริก็คือคุณขึ้นหลังเสือแล้วคุณไม่ลงคุณไม่รู้จะลงยังไงเว้นแต่มีบันไดทอดลงมานะครับที่ได้อาจารย์นิธิเขาบอกเขาพูดถึงสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงเงียบจนเกินเหตุอาจารย์นิธิเขามองอย่างนี้บอกว่าข้อ1พรรคเพื่อไทยถูกล็อกจนขยับตัวไม่ได้2นโยบายตอนแรกของพรรคเพื่อไทยก็คือยอมเว้นวรรคทางการเมืองเพื่อหวังว่าเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาแล้วจะชนะอีกก็เลยเลือกที่จะเว้นวรรคทางการเมืองและคิดว่าหลังจากทหารปล่อยวางอำนาจพรรคเพื่อไทยก็จะกลับมาชนะอีกครั้งเมื่อปี2550ผมรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็แพ้ไปซึ่งเหตุผลที่แพ้ไม่ใช่เพราะทหารไปล็อกคนอีสานอยู่ที่อีสานหรอกที่พ่ายแพ้ก็เพราะพรรคพลังประชาชนขณะนั้นรวมทั้งคุณทักษิณ
ต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วตัวเองจะได้กลับมาซึ่งก็จริงของแกแต่ว่าแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือประชาชนไม่ได้อะไรเลยคือถามว่าคุณทักษิณเป็นนักปฏิรูปนักปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่คุณทักษิณเป็นนักการเมืองคนหนึ่งเพียงแต่คุณทักษิณอาจจะฉลาดกว่าคุณชวนหลีกภัยหรือคุณอภิสิทธิ์เท่านั้นแต่ยุทธวิธีที่ใช้ในการดำรงอำนาจทางการเมืองยังเป็นยุทธวิธีเก่าเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นเองนะครับทีนี้มันพูดถึงอาจารย์ทีนี้เรื่องที่มีกรณีที่คนมองว่าหลังจากที่รัฐประหารทหารเข้ามามีอำนาจแล้วก็มีการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ความขัดแย้งที่เคยออกมาต่อต้านในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ทหารพลทหารจัดการก็รู้สึกว่าจะเบาบางลงนะครับยกตัวอย่างในกรณีที่ทหารไปสลายม็อบที่จังหวัดขอนแก่นกรณีที่ขุดปิโตรเลียมนะครับขุดเจาะปิโตรเลียมนะครับอาจารย์นี้ที่เขามองอย่างนี้บอกว่าผมคิดว่าทหารอยู่ด้วยผลประโยชน์เท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นที่น่าเสียใจก็คือไม่มีเรื่องอื่นอีกเรื่องอื่นอีกนะครับสิ่งที่น่าเสียใจก็คือรัฐบาลอย่างรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือรัฐบาลทักษิณที่ชนะมาท่วมท้นก็ไม่กล้าแตะกับทหารที่เขาควรแตะตั้งแต่วันแรกบอกไปเลยว่าจะเปลี่ยนพรบ.กลาโหมที่ออกสมัยพลเอกสุยุทธ์กลับไปเป็นอย่างเก่าให้อำนาจรัฐบาลในการแต่งตั้งยกย้ายแล้วก็ให้รู้ไปเลยว่าเขาจะกล้ารัฐประหารวันนั้นหรือไม่นะครับที่นี่ในขณะเดียวกันอาจารย์นิธิยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับองค์กรต่างๆนะครับที่ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นสมัชชาพลเมืองหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับอาจารย์นิธิบอกเนี่ยว่ามันกลายเป็นว่าสมัชชาพลเมืองแต่ไม่ใช่ตัวแทนของพลเมืองขนาดที่วุฒิสภาก็ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนถ้าเราเชื่อในเรื่องการตรวจสอบก็ต้องถามว่าใครตรวจสอบสมัชชาคุณธรรมใครตรวจสอบคณะกรรมการปองดองหัวใจระบบการปกครองที่คุณเรียกว่าธรรมาภิบาลก็คือการสร้างระบบการตรวจสอบกันและกันไม่ใช่มีนายที่ฉลาดเมตตากรุณาแล้วก็ปกครองอย่างดีที่สุดมาทำหน้าที่กลุ่มเดียวไม่มีการปกครองแบบไหนในโลกนี้ที่เขาทำกันนะครับก็คือ คุณตรวจสอบเขาแต่เขาไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณมันไม่เข้าหลักธรรมาภิบาลอาจารย์จัดเต็มจริงเยอะมากเยอะมากพูดเยอะแต่ว่าได้เนื้อหาสาระแล้วก็ยิงหมัดตรงหมดเลยนะคะคือทำให้ได้เห็นล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆข้อสรุปมันก็อยู่ตั้งแต่การแสดงความเห็นต้นๆของอาจารย์ที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงนั่นเองนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาในการทำงานคุณศรีมีอะไรจะเสริมไหมคะคือผมจำได้นะสมัยกบฏสฤทธิ์ท่านตั้งที่ปรึกษาท่านตั้งใครนะใครคะหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมชกับหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชแล้วได้เป็นนายกหมดเลยนะคือตั้งคนที่ไม่ได้เห็นสอดคล้องกับท่านอ๋อเอาคนเห็นต่างมาเป็นเลขาท่านบอกท่านสอนตอนนั้นเราเด็กๆท่านสอนไอ้พวกเลื้อยนะไอ้นักวิชาการอย่าไปคบมันเราบอกว่าดีมันก็บอกว่าดีเราบอกไม่ดีมันก็บอกว่าไม่ดีครับจริงเหรอฮะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไหมคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็โดยเฉพาะฝากฝั่งของประชาธิปไตยนักวิชาการหลายคนก็วิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคือจอมพลสฤษดิ์ท่านถึงท่านเป็นเผด็จการท่านก็รับฟังความคิดเห็นนะยกตัวอย่างสักเรื่องที่เป็นคลาสสิกหน่อยคือจอมพลสฤษดิ์จะกู้เงินมาทำโครงการอาชีวศึกษาไปกู้แบงก์โลกแบงก์โลกก็ถามอาจารย์ป่วยซึ่งเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติถามมีความเห็นยังไงอาจารย์ป่วยบอกให้เขากู้แต่ให้เขาคืนเป็นดอลลาร์นะจอมพลสฤษดิ์ก็ยอมเนี่ยคือมันก็โครงการอาชีวะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปกู้เงินแบงก์โลกเรากู้เงินแบงก์ชาติแทนนั่นเองคือท่านยอมรับความเห็นของดร.ป่วยต้องอะไรพวกนี้นะมันต่างกับสมัยใหม่สมัยต่อมานั่นขนาดว่าท่านโหดเหมือนกันนะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหจอมพลสฤษดิ์นี่โหดสุดๆแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีอำนาจนะเราต้องฟังอย่างที่อาจารย์นิธิท่านพูดท่านวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของจริงทั้งนั้นอ่ะคุณพิเศษได้ยังไงนะมันถ้าเราจะบริหารประเทศแล้วไม่ฟังใครเลยเนี่ยคิดเราเองนอนฝันตัวเองเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะเพราะว่าศัตรูเรายิ่งบริหารนานเท่าไหร่ศัตรูยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะแล้ว
คิดหรือว่าไอ้คนที่จะเป็นผบ.ทบ.กองทัพคุมกองทัพที่หนุนหลังเราอยู่เขาไม่อยากเป็นมั้ง มันตัวนี้แหละคือตัวอันตรายที่สุดนะเขาบอกเป็นผู้นำต้องฟังให้มากแล้วก็พูดให้น้อยฮะฮะมันผมตกประเด็นหนึ่งนะประเด็นอาจารย์นิติเรื่องเกี่ยวกับที่มีทหารเข้าไปสลายการชุมนุมของไปสลายชาวบ้านนะครับที่ขอนแก่นที่อะไรแล้วครับแล้วก็มีการกราบเท้าทหารนะครับอาจารย์นิติเขามองอย่างนี้นะครับเขามองอย่างนี้บอกว่าที่ทหารที่หารไปสลายการของม็อบชาวบ้านที่ต่อต้านการขุดเจาะปิโตรเลียมที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มีการกราบเท้าทหารอาจารย์เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่สู้นะเวลาที่คนขอนแก่นก้มไปกราบเท้าทหารจนภาพออกสื่อออนไลน์ไปหมดผมคิดว่าเขาสู้แล้วนะครับเขาก้มไปกราบเท้าทหารทหารพอใจหรือไม่ที่มีคนมากราบเท้าตัวเองเขาไม่พอใจหรอกแต่แน่นอนเขาหยุดขุดทันทีไม่ได้นะครับเขาหยุดทำเหมืองก็ไม่ได้เหมือนกันแต่แค่ทำให้นายทุนรู้สึกว่ามีแรงต้านก็พอแล้ววันหนึ่งคุณอยากจะกู้เงินกับธนาคารต่างประเทศถ้ามีคนมาต้านทหารต่างประเทศเขาจะบอกทันทีว่าเสี่ยงเกินไปที่จะปล่อยกู้แต่ถ้าคุณอาจจะขอกู้กับไทยพาณิชย์ได้ผมก็ไม่รู้คือถ้ามันมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งในรัฐบาลปกติเขาก็ต้องกลัวเพราะประชาชนที่ไปกราบเขาก็คะแนนเสียงของเขาทั้งนั้นนะครับอันนี้หมายถึงว่ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะก็คือเขาต้องกลัวหรือฟังเสียงประชาชนใช่ไหมฮะก็คือบอกอำนาจประชาชนมันมาจากไหนหลายอย่างด้วยกันแต่ที่ขาดไม่ได้คือคะแนนเสียงยังไงก็ทิ้งไม่ได้แต่บอกว่าคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่ใช่มันมีอำนาจอื่นๆอีกแต่คะแนนเสียงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และคะแนนเสียงนี่แหละที่จะสะท้อนอำนาจของประชาชนว่าเขาต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่คะแนนเสียงสามารถให้คำตอบเราได้และเผด็จการให้เราไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนมากๆนะคะอาจารย์สะท้อนไว้เยอะเลยทีเดียวใครที่อยากอ่านเต็มๆก็ไปหาอ่านย้อนหลังนะคะในอินเทอร์เน็ตแล้วกันของ Post Today วันที่26เมษายนนั่นเองนะคะสะท้อนได้ดีเลยทีเดียวนี่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องปัญหาไฟใต้ที่ต้องยอมรับนะคะว่าทุกคนทั้งประเทศเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาจากแบบไหนอย่างไรก็ตามช่วยแก้ปัญหาแล้วก็คืนความสงบสุขให้กับพื้นที่3จังหวัดสักทีเถอะแล้วก็กลัวเหลือเกินว่ามันจะลุกลามมาจนหลายครั้งนะคะเหตุการณ์ที่สมุยนะคะสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเหตุระเบิดที่เซ็นทรัลเองหลายคนก็มองว่ามันเป็นการขยายฐานสร้างความไม่สงบจากพื้นที่3จังหวัดหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดก็ถูกโยงมาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและมีการนำสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าความจริงที่สื่อนำเสนอกับความจริงที่สื่อที่ลงพื้นที่ได้รับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนั้นคือสิ่งที่เราได้อ่านแล้วก็ได้รู้กันนะคะเท่าคนที่ติดตามทีนี้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นข่าวกรอบเล็กๆเท่านั้นเองกับปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ทหารกว่า 1,200 นายนะคะได้มีการลงพื้นที่ในซอยรามคำแหงที่มีบรรดานักศึกษาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพักอยู่ไปตรวจค้นค่ะโดยให้เหตุผลนั้นดีเลยทีเดียวแต่นักศึกษาตกอกตกใจแล้วก็นำสู่การตั้งประเด็นคำถามอย่างกว้างเลยทีเดียวค่ะจากสังคมว่าปฏิบัติการเช่นนี้มันจะเป็นการขยายปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาหรือไม่ทีนี้ผู้ที่น่าจะทราบข้อมูลแล้วก็คุยเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคุณบุญกรมนะคะเพราะว่าทำหน้าที่สื่อกับทหารมาโดยตลอดค่ะคืออย่างนี้นะครับปัญหาภายใต้นะครับก็เป็นปัญหาที่คลุกคลุนมานานนะครับแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลชุดนี้หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยคนก็มองว่าทหารน่าจะแก้ปัญหาได้ดีนะครับเพราะหนึ่งก็มีข้อมูลสองก็คือมีกำลังมีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เข้าใจปัญหานะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นแล้วก็เกิดเหตุที่ทุ่งยางแดงทุ่งยางแดงนะครับซึ่งเป็นอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจนะครับว่าก็ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่ามันยิ่งจะทำให้ซ้ำเติมสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับแต่นะครับป
ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณหญิงพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่ามีทหารและทั้งเจ้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ1,000 กว่านายไปตรวจค้นลองหอพักนักศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งเอ๊ะมันทำไมถึงทำขนาดนั้นนะครับเพราะการทำขนาดนี้มันไม่เป็นผลดีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้เลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องอะไรอีกมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับวิธีคิดเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นคุณไปทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับในการที่จะทำให้เกิดซ้ำเติมสถานการณ์นะครับอย่างนี้ฮะมีการแถลงของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยนะครับได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ออกมานะครับกรณีเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ทหารบุกตรวจค้นหอพักนักศึกษาย่านรามคำแหงเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเวลา6โมงเย็นเวลา6โมงเช้านะครับมีเจ้าที่ตำรวจและทหารทั้งในและนอกแบบรวม 1,800 นายโอ้นี่มากกว่าที่ทราบมานะคะอันนี้เป็นแถลงการเลยนะครับไทยรัฐนี่นำเสนอ 1,200 ตอนแรกก็พยายามแบบเอ๊ะ120คนหรือเปล่าเพราะ120นี่ก็ถือเยอะว่าเยอะมากนะคะคือผมอยากให้ท่านผู้ชมมองภาพนะครับเจ้าที่ตำรวจทหารทั้งในและนอกแบบจำนวน 1,800 นายเข้าไปในซอยหนึ่งนะครับคิดดูสิฮะประชาชนในซอยจะตื่นตกใจขนาดไหนคงจะเต็มซอยแล้วมั้งครับใช่ไหมกระจายไปเลยค่ะบุญกลมแต่ละซอยที่มีนักศึกษาที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะมีชื่อปฏิบัติการอยู่ซึ่งนักศึกษามองว่าชื่อมันดีแต่แนวทางการปฏิบัติมันไม่ใช่เพราะว่าน้องนักศึกษาบางคนเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวกำลังอาบน้ำอยู่ก็มีนะคะบางคนหลับอยู่ก็มีแล้วก็เข้าไปนะขณะที่เขากำลังทำภารกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากับสิ่งที่ทำคือคุณจะมีความจำเป็นยังไงก็แล้วแต่หรืออาจจะมีข้อมูลข่าวสารที่พอเชื่อถือได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวิธีการที่ทำเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมากขนาด 1,800 นายนะครับทำไปขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยจึงออกแถลงการณ์นะครับแล้วก็เรียกร้องอยู่3ข้อนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับข้อที่1นะครับขอความชัดเจนของวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการตรวจค้นรวมถึงการใช้อำนาจใดตามรัฐธรรมนูญและขอให้เจ้าที่รัฐชี้แจงข้อมูลสู่ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเร็วนะครับ2ขอคัดค้านการตรวจ DNA ของผู้ถูกต้องสงสัยหรือตรวจค้นโดยที่เจ้าของไม่ยินยอมหรือการกระทำให้ยินยอมให้ตรวจซึ่งเป็นการละเมิดขั้นพื้นฐานของบุคคลในฐานะมนุษย์และเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบนะครับ3ขอคัดค้านวิธีการดังกล่าวเพราะเป็นย่อมเป็นการดีถ้าขอให้เกิดความร่มเย็นแก่ประชาชนจริงๆแต่การปราบปรามไร้ซึ่งการให้เกียรติพลเมืองเช่นนี้เสี่ยงต่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สวนทางกัดนะครับกลายเป็นว่ารัฐเองจุดไฟแห่งความเกลียดชังระหว่างประชาชนกับเจ้าที่รัฐนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่านี่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับในการที่จะทําซ้ําเติมให้สถานการณ์มันคุกคุนขึ้นมาอีกนะครับโครงการรามคําแหงร่มเย็นค่ะที่ไปซะร่มเย็นเลยนะฮะ 1,800 นายจริงๆติดตามประเด็นเรื่องของปัญหาฝ่ายใต้แล้วก็การไปผูกโยงกับการเมืองได้เต็มๆในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าหนังสือทางกสทช.ยังไม่มาแล้วเราก็จะได้รู้กันโดยเฉพาะผู้ที่ถึงแม้จะไม่ได้มีอำนาจในทางการเมืองแล้วแต่ก็ยังติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาอยู่ท่านผู้นี้ถ้าเอ่ยชื่อแล้วคงรู้จักแต่เอาเป็นว่าโปรโมทมากเดี๋ยวจะกระทบต่อสถานีนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วค่ะคุณบุญกลมดงบังสถานคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ